สาวโดนเทกลางงานแต่งแต่โชคชะตาก็ยังกลั่นแกล้งให้ที่พักของเธอนั้นไฟไหม้จนต้องย้ายมาอยู่แชร์เฮาส์ของคุณยายในฐานะเจ้าของบ้านซึ่งมี3หนุ่ม3อาชีพที่ไม่น่าคบเป็นแฟนเอาซะเลยแล้วความรักของเธอที่ถูกหนุ่มๆรุมล้อมจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะลาวีสเตชั่นตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยและมินิซีรีส์ที่ลาวีจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า 3B Lover หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นซางบีโนะโคบิโตะปี2021ค่ะโดยเรื่องราวเริ่มต้นที่โคบายาชิฮารุหญิงสาวผู้แสนจะโชคร้ายในชุดเจ้าสาวที่กำลังวิ่งไล่เจ้าบ่าวที่คบกันมา2ปีหลังพบว่าเขานั้นมีภรรยาซึ่งกำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วเขาอ้างมั่วๆว่าไม่มีจังหวะที่จะบอกเธอสำหรับเรื่องนี้ฮารุได้รับเพียงคำขอโทษทรงๆแล้วชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปแน่นอนว่าเธอคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่องวันเวลาผ่านไป1ปีต่อมาเมื่อความรักของนางเอกต้องพังลงไปเป็นธรรมดาที่ต้องเสียใจนางเอกเจ็บจนอยากจะเป่าลูกดอกยาพิษใส่พวกคู่รักกันเลยทีเดียวเธอค่ะก็พยายามที่จะเดินหน้าต่อวันหนึ่งหน้าร้านตัดขนสัตว์ที่นางเอกทำงานเป็นช่างได้มีลูกค้าประจำค่ะเห็นนางเอกทำหน้าง่อยๆเลยบอกเธอว่าเทพแห่งความรักทอดทิ้งเธอมานานแล้วแต่ต่อจากนี้ไป3เดือนข้างหน้าเธอน่ะจะปังมากๆมีผู้ชายมารุมล้อมนางเอกฟังไปก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นแต่ทว่าเรากับโชชะตากลั่นแกล้งค่ะหลังดื่มกับเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่าอาซามินางเอกได้กลับมาพบว่าอพาร์ตเมนต์ของเธอน่ะเกิดไฟไหม้เธอต้องหอบตัวเองมาพึ่งพิงคุณยายซึ่งคุณยายค่ะก็มีเซอร์ไพรส์รอนางเอกอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณยายน่ะได้ปล่อยบ้านเช่ามี3หนุ่ม3อาชีพอาศัยอยู่ที่นี่แน่นอนว่าเธอเนี่ยก็เคยเจอกับพวกเขามาก่อนคนแรกนะคะช่างเสริมสวยบิวตี้เชียนชินทาโร่เธอเคยเจอเขาที่ร้านตัดขนสัตว์ตอนนั้นเขาพาน้องหมามูซาชิไปที่ร้านแล้วก็ขอดูวิธีการทำงานของนางเอกหลังตัดขนสัตว์ช่างทำผมชินก็บอกว่านางเอกเนี่ยเก่งมากๆเขายกโทรศัพท์ขึ้นเหมือนจะขอไลน์นางเอกแต่ที่จริงแล้วเขาจะขอเบอร์ร้านต่างหากนางเอกค่ะเกือบจะวืดชุดใหญ่คนที่2นักดนตรีแบนแมนซึ่งเขามีชื่อว่ายูด้วยความบังเอิญเมื่อวานน่ะเขาเดินชนนางเอกจนทำให้โทรศัพท์ของเธอตกเขาได้แซวเธอว่าขอให้เจอคนที่ใช่ก็แล้วกันซึ่งตอนนั้นค่ะนางเอกกำลังปัด Tinder อยู่พอเธอก้มดูหน้าจอเนี่ยก็พบว่าเธอได้จับคู่กับลุงคนนึงซะอย่างนั้นหลังจากเลิกงานนางเอกก็ยังได้เจอเขาที่บาร์และที่บาร์นั้นนางเอกค่ะก็ได้พบกับบาร์เทนเดอร์ที่มีชื่อว่าโยชิตอนนั้นนางเอกจะสั่งเครื่องดื่มเหมือนกับอาซามิเพื่อนร่วมงานบาร์เทนเดอร์โยชิเอ่ยนางเอกน่ะการที่เธอเลือกอะไรเหมือนคนอื่นมันจะทำให้เธอไม่มีความสุขนะและพออาซามิเพื่อนของนางเอกเมาเธอก็ได้บอกนางเอกว่า 3B นี่แหละ3อาชีพนี้อันตรายมากๆกับชีวิตถ้าไปตกหลุมรักเข้าแล้วก็ชีวิตของเธอน่ะจะไม่มีความสุขแน่ๆและตอนนี้กลายเป็นว่านางเอกต้องมาอาศัยอยู่กับพวกเขาในฐานะเจ้าของบ้านตามลำพังเพราะว่าคุณยายสุดเฟี้ยวของนางเอกได้ขอตัวออกเดินทางไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มหลังคุณยายเนี่ยเดินทางออกไปแล้วนางเอกจำใจจัดงานเลี้ยงเล็กๆกับหนุ่มๆพวกเขาบอกว่ามักจะมานั่งกินข้าวด้วยกันผิดกับนางเอกค่ะที่กินข้าวคนเดียวอยู่เสมอนางเอกคิดว่าแบบนี้ก็ไม่เลวร้ายอะไรแถมพวกเขาก็ยังดูค่ะไม่ใช่คนเลวด้วยหรือนี่จะถึงคราวที่เธอค่ะจะเนื้อหอมกับเขาบ้างแล้วนางเอกคิดตดอย่างไม่ทันหายเมนนะคะก็มีสาวๆเนี่ยพากันเดินออกมาจากห้องของพวกเขาลากหนุ่มๆกลับเข้าไปอยู่ในห้องเป็นคู่ๆเอาละค่ะฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆเดากันได้ไหมว่านางเอกเนี่ยจะลงเอยกับใครดูจากสภาพแล้วนางเอกน่าจะปวดหัวมากๆกับการใช้ชีวิตอยู่กับทั้ง3คนนี้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆต่างคนต่างสไตล์การใช้ชีวิตก็ไร้ระเบียบวินัยช่างทำผมชินเนี่ยชอบมาหยอกนางเอกนักร้องยูก็ชอบอวยตัวเองว่าเพลงดังโน่นนี่นั่นนางเอกเนี่ยเป็น VIP ที่ได้ฟังเพลงเขาเป็นคนแรกส่วนบาร์เทนเดอร์โยชิก็เข้ามาในห้องของนางเอกโดยพลาการอ้างว่าจะช่วยเธอจัดของแต่ว่าขอจูบเป็นค่าจ้างณร้านตัดขนสัตว์ลูกค้าประจำค่ะได้ถามความคืบหน้าว่าตอนนี้นางเอกฮอตขึ้นหรือยังนางเอกก็เล่าให้ฟังว่าเธออาศัยอยู่กับ 3B อาซามิค่ะบอกกับนางเอกตรงๆเธอน่ะตกนรกแล้วล่ะ1พวกนักดนตรีเป็นพวกที่ถือทิฐิไล่ตามความฝันไม่ทำงานพิเศษเป็นแมงดา2ช่างทำผมเงินเดือนน้อยนิดห่วงภาพลักษณ์ฟุ่มเฟือยไปกับเสื้อผ้า3บาร์เทนเดอร์ไม่มีเงินแต่การเข้าสังคมน่ะสำคัญทุกคืนเอาแต่เมากับลูกค้ามันจะไปมีเงินได้ยังไงนางเอกน่ะเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนที่จะต้องเปพวกนั้นนะลูกค้าประจำทักความรักแบบการไล่ตามน่ะมันก็ท้าทายนะหลังเลิกงานนางเอกค่ะได้ซื้อไอติมไปแช่ไว้ในช่องฟรีซกะจะกินแบบฟินๆสักหน่อยจากนั้นเธอก็หันไปเช็คค่าใช้จ่ายภายในบ้าน3หนุ่มเนี่ยค้างค่าเช่ากันอื้อซ่านางเอกจึงไปปลุกโยชิที่กำลังนอนอยู่บนโซฟาแค่ถามถึงเรื่องค่าเช่าบ้านเขาก็เพ่นแนบคนต่อ
่อมานักร้องยูได้เดินอวดซิกแพคพร้อมกับกางเกงหลุดจนนางเอกไม่กล้าท้วงคนสุดท้ายช่างทำผมชินทาโร่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนดีนะคะแต่ทว่าดันถอดเสื้อผ้าเรียราดอ้างว่าตัวของตัวเองเนี่ยหอมมากๆสุดท้ายเขาก็แกล้งทำเป็นปวดท้องเพื่อจะเลี่ยงการพูดคุยถึงค่าเช่าอีกรายนางเอกเริ่มจะมีน้ำโหก็เลยอยากจะพักเหนื่อยกับไอติมของโปรดแต่ว่าไอติมเนี่ยมันหายไปนางเอกค่ะไม่ได้เขียนชื่อติดไว้เธอก็เลยไปซื้ออันใหม่มาพร้อมเขียนชื่อแต่ทว่าหลังอาบน้ำเสร็จมันก็หายไปอีกแล้วโดยเหตุนี้วันต่อมานางเอกมาทำงานด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งมันสื่อไปถึงน้องม้าที่เธอต้องคอยอาบน้ำตัดขนให้นางเอกรู้สึกไม่ดีที่ตัวเองนั้นไม่เป็นมืออาชีพเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไอติมที่เธอซื้อมาเนี่ยต้องได้กินนางเอกได้วางกับดักจับคนขโมยกินไอติมด้วยภาพตัดมาที่นางเอกอาบน้ำเสร็จก็เพราะว่าไอติมเนี่ยมันหายไปแถมเธอยังเหยียบโดนกับดักของตัวเองอีกด้วยน่าเจ็บใจมากๆเช้าวันต่อมานางเอกโมโหก็เลยทำกับข้าวกินคนเดียวไม่แบ่งใครสามหนุ่มค่ะเดี๋ยวมองนางเอกตาละห้อยนางเอกถามเธอจะให้โอกาสใครเป็นคนกินไอติมของเธอทุกวันนะเธอจะกินไอติมหลังอาบน้ำเสร็จเป็นการฮีลจิตใจหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแค่กินไอติมเธอก็สามารถกลับไปต่อสู้กับเรื่องแย่ๆจากการทำงานมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆของเธอสารภาพมาตรงๆแล้วเธอจะยกโทษให้3หนุ่มได้ฟังเหตุผลของนางเอกพวกเขาก็ยกมือช้าๆอย่างรู้สึกผิดเพื่อเป็นการไถ่โทษนางเอกมีอะไรบอกพวกเขาได้เลยนะนางเอกตอบเธอมี4ข้อที่เธอต้องการ1ห้ามเดินแก้ผ้าภายในบ้านถ้าใครทำเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเตะไข่แตกให้2ห้ามเมาแล้วก็หลับบนโซฟาเดี๋ยวเธอจะเอาขวดแก้วทุบหัวแบะ3ห้ามถอดถุงเท้าแล้วก็เสื้อผ้าระเกะระกะถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วก็เธอจะไปเอาปืนไฟมาเผาข้อที่4สำคัญที่สุดค่าเช่าเนี่ยต้องจ่ายมาเลยถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องกินข้าวเช้าตอนนี้เธอเป็นเจ้าของบ้านแล้วถ้าจ่ายเงินแล้วก็เธอจะทำข้าวเช้าให้กินต้องจ่ายเต็มเท่านั้นทั้งนี้ถ้าพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านแล้วก็พวกเขาจะต้องย้ายออกทันทีนางเอกเคี้ยวลากดินสุดๆค่ะเธอได้ทำไข่ดาวฟองเดียวให้กับทั้ง3คนกินพวกเขาก็เลยแย่งไข่ดาวของนางเอกกินไปด้วยอีกฟองนึงพอแก้ปัญหาที่บ้านเสร็จแล้ววันนี้ค่ะนางเอกก็มาทำงานอย่างสบายใจหลังเลิกงานก็ซื้อไอติมกลับมากินตามปกติเธอได้เปิดตู้เย็นพบว่าในช่องฟรีซค่ะมีไอติมเนี่ยเต็มไปหมดเลย3หนุ่มได้ทิ้งโน้ตขอโทษนางเอกอย่างพร้อมเพรียงกันนางเอกค่ะก็พอจะให้อภัยกับเรื่องก่อนหน้านี้ได้ถัดมาขณะที่นางเอกกำลังฟินอยู่กับไอติมช่างทำผมชินก็ได้เดินมาก่อนนางเอกชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันวันพรุ่งนี้ทำเอานางเอกสตันไปแป๊บนึงแต่ก็ตอบตกลงวันถัดมาช่างทำผมชินพานางเอกค่ะไปที่ร้านข้างทางสภาพเนี่ยดูไม่ใช่อาหารหรูแล้วก็อร่อยอย่างที่เขาโม้เอาไว้แต่ทว่าเมนูราเมงถั่วงอกคุณพูเนี่ยทำให้นางเอกประทับใจมากๆเพราะว่ามันอร่อยช่างทำผมชินดีใจที่นางเอกชอบอาหารที่เขาชอบเพราะว่าผู้หญิงปกตินางไม่ค่อยจะชอบร้านแบบนี้เท่าไหร่นางเอกถือเป็นคนที่จิตใจดีเลยนะตัดไปที่ร้านตัดขนสัตว์อาซามิบอกนางเอกค่ะว่าเธอโดนหลอกแล้วการที่ไปเดทกับช่างตัดผมแบบนั้นนะเธอจะเป็นหนึ่งในนางแบบของเขาที่เขาจะเอาไปฝึกตัดผมลูกค้าประจำทักว่าแต่ว่าความรักถ้าไม่เจ็บปวดแล้วก็มันก็ไม่ใช่รักแท้นะนางเอกฟังแล้วก็ไม่รู้จะเลือกเชื่อใครดีสับสนมากๆทางด้านของช่างทำผมชินลูกค้าสาวน่ารักค่ะเธอได้ชวนเขาไปกินข้าวด้วยกันหลังเลิกงานแต่เขาก็ได้ปฏิเสธเพราะว่าที่บ้านวันนี้นางเอกทำต้มเนื้อมันฝรั่งแต่มันก็น่าเศร้าไปอีกเพราะว่าเขามาไม่ทันค่ะนักร้องยูกับบาร์เทนเดอร์โยชิเนี่ยกินไปหมดแล้วหลังจากนั้นช่างทำผมก็ได้ให้ครีมบำรุงผมกับนางเอกแล้วก็ไดผมให้เธอซึ่งฉากนี้นักร้องยูได้เดินผ่านมาเห็นทั้ง2คนพอดีค่ะระหว่างปะผมนางเอกก็ได้เอ่ยชมว่าเขาคล่องแคล่วดีเหมือนกันนะช่างทำผมชินบอกเขาเริ่มเป็นช่างทำผมช้าน่ะเพราะว่าช่วงที่เรียนจบม.ปลายเขายังเคว้งๆไม่รู้ว่าจะชอบทำอะไรแต่ว่านะยายเขาน่าเป็นช่างทำผมเหมือนกันแต่ว่าร้านของยายน่ะปิดไปแล้วเขาชอบร้านนั้นมากๆมันเป็นสถานที่ที่ทำให้คนเราน่ะมีความสุขถึงจะรู้ตัวช้าแต่ก็ได้ทำแล้วล่ะนางเอกบอกการที่เราได้รู้สึกถึงสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกวันต่อมาค่ะนางเอกเนี่ยได้เรียนรู้ความสำคัญจากการเป่าผมที่ช่างทำผมชินค่ะมอบให้กับเธอวันนี้เธอก็เลยตั้งใจเป่าขนให้น้องหมาเป็นพิเศษโดยที่เธอไม่รู้เลยค่ะว่ามีหญิงปริศนาเนี่ยสะกดรอยตามเธออยู่หลังกลับบ้านมานางเอกก็ได้รับข้อความห้ามยุ่งกับช่างทำผมชินนะเขาน่ะเป็นของเธอถ้ามายุ่งแล้วก็จะฆ่าทิ้งพร้อมกับรูปของนางเอกค่ะนางเอกเดินออกมาจากห้องเจอกับนักร้องยูส่งข้อความนี้ให้กับเขาดูจังหวะที่ทั้งสองคนค่ะกำลังร้อนๆก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้านจากนั้นไฟก็ดับนางเอกกลัวมากๆไม่ยอมปล่อยนักร้องยูเลยเขาบอกไม่ต้องกลัวนะเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองพร้อมกับรูปผมปลอบใจเขาจะกลับมาก่อนที่ไออุ่นของเขาจะหายไปนางเอกบ่นนี่ใช่เวลาจะมาพูดมุกอะไรแบบนี้ไหมสุดท้ายแล้วนางเอกก็กลัวค่ะไม่กล้าอยู่คนเดียวเขาก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนนางเอกจนถึงเช้าจากนั้นแบร์เทนเดอร์โยชิก็ได้กลับเข้ามาในบ้านเห็นนักร้องยูนั่งอยู่กับนางเอกก็เลยถามว่าสร้างสถานการณ์จะเอาไปแต่งเพลงอย่างนั้นหรอจากนั้นไม่นานช่างทำผมชินก็ได้กลับมาที่บ้านรู้เรื่องของนางเอกเขาได้บอกนางเอกว่า
เดี๋ยวจะไปเตือนโนโซมิให้นะเธออาจจะเข้าใจผิดก็ได้นางเอกตอบกลับเข้าตั้งหากหลัดที่เป็นต้นเหตุทักหานางแบบไปทั่วแบบนั้นนางเอกไปเจอโนโซมิมาแล้วเพราะว่าเขาเป็นช่างทำผมก็เลยชมลูกค้าว่าสวยทั้งกายและใจคำพูดเหล่านั้นทำให้เธอดีใจเมื่อเกิดความประทับใจแล้วพวกเธอก็จะเอามันมาเป็นที่พึ่งนางเอกเข้าใจความรู้สึกนั้นดีความใจดีมันก็คือความโหดร้ายถ้าอยากจะพัฒนาฝีมือแล้วก็จำไว้นะผู้หญิงทุกคนไม่ใช่หุ่นของเขาหลังจากนั้นช่างทำผมค่ะก็ได้มาขอโทษนางเอกผ่านประตูเขาได้เคลียร์กับน้องโซมิแล้วนะต่อไปเขาจะให้ความสำคัญกับลูกค้าทีละคนจะต้องทำความเข้าใจพวกเธอด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะเป็นช่างทำผมได้ไม่ดีนักเขาจะพยายามนะนางเอกได้เดินออกมาจากห้องค่ะจะทำมื้อเย็นในเมนูเนื้อต้มมันฝรั่งที่ช่างทำผมชินพลาดคราวก่อนเขาเอ่ยถ้าเขาได้เป็นช่างเต็มตัวแล้วขอให้นางเอกเป็นลูกค้าคนแรกของเขาได้ไหมนางเอกปฏิเสธลูกค้าคนแรกของเขาก็ต้องเป็นคุณยายสิระหว่างที่ทุกคนกำลังกินข้าวนางเอกและนักร้องยูก็ได้ข้อสรุปคนที่มากดกริ่งน่าจะเป็นช่างทำผมเพราะว่าเขาลืมกุญแจพอไม่มีใครมาเปิดเขาก็กลับไปที่ร้านไปฝึกฝนต่อส่วนไฟดับน่าจะเป็นเพราะว่าโยชิชาร์จเครื่องไฟฟ้าสำรองภาพตัดมาที่หลังเลิกงานอีกวันนึงค่ะนางเอกแฮปปี้มากๆเพราะได้ทำงานได้ใส่ใจความรู้สึกน้องหมาเวลาที่อาบน้ำตัดขนเพราะเธอได้ข้อคิดจากเรื่องราวของช่างตัดผมชินในตอนนั้นเองนักร้องยูก็ได้มาหานางเอกถึงร้านแล้วก็ลากแขนนางเอกออกไปตัดหน้าโยชิซึ่งนักร้องยูก็ตั้งใจพานางเอกไปดูวิวสวยๆนางเอกบ่นวิวเนี้ยเธอเดินผ่านมาบ่อยมากๆแต่ไม่เคยได้หยุดมองไม่เลวเลยนะนักร้องยูส่งเบียร์กระป๋องเดียวค่ะให้กับนางเอกพร้อมกับตั๋วคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขานางเอกถามทำไมเขาถึงอยากเป็นนักร้องอย่างนั้นหรอเขาตอบไม่บอกหรอกนางเอกเอ่ยถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่ไปแต่ว่าถ้าว่างจะไปก็แล้วกันยูบ่นเธอน่ะอย่ามาพูดอวดเก่งนะนางเอกตอบถ้าอย่างนั้นน่ะเขาควรจะตั้งใจร้องด้วยนะวันต่อมาที่ร้านตัดขนสัตว์อาซามิบ่นนางเอกถึงเรื่องตั๋วคอนเสิร์ตพวกนักดนตรีนะก็คือแมงดาดีๆนี่เองนางเอกน่ะไปสังเกตเลยถ้ามีผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่เสื้อยืดของวงใส่เชิ้ตขาวกระโปรงและรองเท้าส้นสูงเกิน5เซนนั่นแหละคือเหล่าผู้หญิงของนักร้องนำนางเอกจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องเปย์เขานางเอกน่ะเป็นตัวสำรองไงแง่ลูกค้าประจำเอ่ยนางเอกน่ะไม่ใช่ตัวสำรองแค่เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ตัวจริงในตอนนั้นเองค่ะนักร้องยูก็ได้ส่งข้อความถึงนางเอกขอยืมแบตสำรองนางเอกก็เลยได้ไปที่หลังเวทีพบผู้หญิงค่ะแบบที่อาซามิพูดเนี่ยยืนอยู่เพียบเลยหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปเป็น VIP ยืนดูระหว่างการซ้อมแต่ว่าเหมือนเสียงของยูเนี่ยจะยังไม่มานางเอกก็เลยชี้ไปที่เขาแกล้งดุว่าตั้งใจร้องสิยูค่ะก็เลยหันกลับมาตั้งใจร้องอีกครั้งนึงนางเอกได้ฟังเพลงที่มีเนื้อหาประมาณว่าพูดถึงวันร้ายๆแต่จะผ่านมันไปได้โดยวันใหม่และพอถึงคิวการแสดงจริงยูก็ได้ส่งข้อความบอกนางเอกให้รอเขาก่อนจะได้กลับด้วยกันระหว่างนั้นเองค่ะก็ได้มีหนึ่งในผู้หญิงของยูเนี่ยได้เข้ามาทักนางเอกคราวนี้ยูเลือกคบแนวนี้อย่างนั้นหรอยูน่ะจะแต่งเพลงจากความรักของตัวเองนางเอกถามถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาหลอกคบผู้หญิงเพื่อแต่งเพลงนะสิหญิงคนนั้นบ่นยูจะแต่งเพลงแบบไหนให้นางเอกกันนะหลังจบคอนเสิร์ตค่ะนางเอกได้ส่งข้อความบอกยูว่าเธอไม่ได้รอเขาเพราะว่ามีธุระหลังจากนั้นเธอก็ไปดื่มที่บาร์บาร์เทนเดอร์โยชิรู้ว่านางเอกอารมณ์ไม่ค่อยดีน่าจะมาจากเรื่องของยูเขาก็เลยแนะนำนางเอกยูน่ะมีนิสัยเหมือนเด็กบางทีต้องบอกเขาถึงจะเข้าใจพอนางเอกเรามาที่บ้านก็เลยถามเขาตรงๆว่าคบผู้หญิงเพื่อแต่งเพลงอย่างนั้นหรอแบบนั้นมันไม่ดีเลยนะเขาถามเธอต้องการจะบอกอะไรกับเขากันแน่นางเอกบอกสำหรับเธอนะถ้าไม่มีความรักจากใจจริงก็คงจะแต่งเพลงไม่ได้หรอกยูถามกลับแล้วความรักที่ว่าคืออะไรนางเอกตอบก็การชอบใครสักคนอย่างจริงจังได้พูดคุยกันในหลายๆเรื่องยังไงล่ะยูแซะคนที่หาผู้ชายจากแอปพลิเคชันนะยังจะกล้ามาสอนคนอื่นอย่างนั้นหรอนางเอกให้เหตุผลตอนนี้ที่เขาแต่งเพลงไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเผชิญหน้ากับใครถ้าเขาได้คบกับใครแบบจริงจังเขาต้องแต่งเพลงได้ดีแน่ๆเขาเอ่ยถ้าอย่างนั้นเธอมาเป็นผู้หญิงของเขาสิเอาไหมล่ะนางเอกปฏิเสธเธอไม่ใช่เครื่องมือแต่งเพลงของเขานะยูค่ะเริ่มรู้สึกโมโหแฟนก็ไม่มีอย่ามาสั่งสอนเขานะอย่ามาออกคำสั่งวันต่อมายูได้ตึงใส่นางเอกไม่ยอมกินข้าวเช้าด้วยแต่ทว่าพอนางเอกเลิกงานมาแล้วเขาก็ได้เรียกนางเอกมานั่งฟังเพลงของเขานางเอกได้ฟังทำนองแต่เธอก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะกินใจเธอเอ่ยชมว่ามันก็เพราะดีนี่ต้องออกมาดีแน่ๆเลยยูเอ่ยเล่าที่นางเอกเคยถามเขาน่ะว่าทำไมถึงมาเป็นนักดนตรีเขาชอบขึ้นแสดงคอนเสิร์ตตอนม.ปลายที่ได้แสดงกับเพื่อนๆเขาลืมความ
ความรู้สึกนั้นไม่ลงก็เลยทำมันมาจนถึงวันนี้นางเอกบอกความชอบน้ำมันแข็งแกร่งแต่ทว่าการวิ่งไล่ตามมันก็ลำบากน่าดูนางเอกได้แบ่งไอติมให้ยูกินเธอน่าจะเป็นกำลังใจให้กับเขานะยูแซวถ้าอย่างนั้นเขาจะอนุญาตให้เธอเป็นกำลังใจให้เขาแบบสิทธิพิเศษในที่สุดทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันได้สักทีกลางดึกค่ะคืนนี้นางเอกได้เห็นบาร์เทนเดอร์โยชิกลับมาที่บ้านกับผู้หญิงคนนึงดูเหมือนทั้งสองคนเนี่ยได้จูบกันด้วยภาพนั้นทำให้นางเอกอึดอัดกับโยชิในวันต่อมาแถมโยชิค่ะก็ยังมาขอความช่วยเหลือจากนางเอกให้เธอนั้นไปชิมเมนูของเขาหน่อยอัสมิที่รู้เรื่องนี้ก็อยากจะเตือนนางเอกบาร์เทนเดอร์ส่วนใหญ่มักจะรับฟังเก่งแต่จะเอาเรื่องพวกนั้นมาใช้ประโยชน์จากผู้หญิงในตอนที่เธออ่อนแอแล้วผู้หญิงก็มักจะเผลอใจยิ่งบาร์มืดๆถ้าเขย่าเท่ๆน่ะพวกเขาคว้าผู้หญิงโดยวิธีนี้แหละผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ตกหลุมบาร์เทนเดอร์นะก็จะมักเสียทั้งเงินเสียทั้งหัวใจลูกค้าประจำเอ่ยการตกหลุมรักน่ะมันก็เร่าร้อนไปทั้งตัวไม่ใช่หรอแต่ว่าลูกค้าประจำรู้จักโยชิด้วยนะดูเหมือนว่าเขาเคยจะแต่งงานแล้วก็หย่าไปแล้วด้วยหลังเลิกงานนางเอกกลับมาที่บ้านเห็นบาร์เทนเดอร์โยชิเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับผู้หญิงคนเดิมค่ะท่าทางเนี่ยเหมือนแฟนกันเลยและพอโยชิกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งนางเอกก็ตัดสินใจบอกกับเขาว่าเธอจะไม่ไปชิมเมนูให้เขาแล้วนะเขาน่าควรจะไปกับแฟนสิเขาคบกับผู้หญิงคนนั้นแค่เล่นๆอย่างนั้นหรอเคยเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกหลอกไหมเพราะอย่างนั้นพวกเธอก็เลยหมดความอดทนกับเขายังไงล่ะต่อมากลางดึกค่ะนักร้องยูได้ถามแบร์เทนเดอร์โยชิว่าคิดยังไงกับนางเอกชอบอย่างนั้นหรอโยชิตอบเขาไม่รู้ภาพตัดมาที่วันต่อมาหญิงสาวค่ะที่นางเอกเห็นกับโยชิเนี่ยได้พาน้องมามาที่ร้านนางเอกจะมีโอกาสถามว่าเธอเป็นอะไรกับโยชิเหมือนเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยจะจูบกันด้วยเธอคนนั้นเอ่ยอ๋อถ้าวันนั้นนะโยชิก็แค่หยิบขนตาออกให้เธอก็แค่นั้นที่จริงเขาเป็นพี่ของเธอน่ะหญิงสาวค่ะเธอมีชื่อว่าเซ่เซ่เอ่ยว่าโยชิพี่ชายของเธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าช่วงนี้พี่สดใสขึ้นเยอะน่าจะเป็นเพราะว่านางเอกพี่ชายเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ไม่ค่อยเล่าเรื่องของตัวเองที่จริงเขาเคยถูกภรรยานอกใจด้วยนะเมื่อได้คุยกับเซ่แล้วนางเอกค่ะก็เลยมาที่บ้านเธอได้ชิมเมนูหน้าร้อนกับฮารุฝีมือของบาร์เทนเดอร์โยชิจากนั้นเธอก็เอ่ยขอโทษเขาที่เข้าใจผิดแล้วก็พูดจาไม่ดีเขาตอบไม่เป็นอะไรอย่างน้อยๆก็ได้เห็นนางเอกในด้านใหม่ๆนะน้องสาวของเขาเป็นลูกติดสามีใหม่ของแม่น่ะตอนแรกไม่ได้สนิทกับน้องสาวหรอกแต่พอช่วงที่เขาหย่าชีวิตเขาตกต่ำโดนไล่ออกก็มีน้องสาวที่มานั่งดื่มด้วยโดยที่ไม่ถามอะไรเธอได้ช่วยเขาเอาไว้น่ะและนอกจากนี้เขายังได้รู้อีกว่าการเป็นบาร์เทนเดอร์น่ะต้องคอยรับฟังลูกค้าสร้างบรรยากาศช่วยให้พวกเขาสบายใจนางเอกถามรูปโปรไฟล์น่ะน้องสาวของเขาวาดให้อย่างนั้นหรอตอนที่คุยกับเซนนะดูเหมือนว่าเธอกำลังทุกข์ใจอยากจะลาออกจากบริษัทเพื่อมาทำงานวาดภาพที่ตัวเองชอบน่ะสองพี่น้องไม่ชอบเล่าเรื่องของตัวเองเหมือนกันเลยการได้รับฟังลูกค้าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าการเล่าเรื่องของตัวเองให้คนรอบข้างฟังบ้างน่ะมันก็ดีเหมือนกันคำพูดของนางเอกโดนใจโยชิเข้าเต็มๆเขาก็เลยเดินตามนางเอกออกมาจากร้านจากนั้นก็จูบเธอซะอย่างนั้นนางเอกไม่เข้าใจทำไมเขาถึงมาจูบเธอง่ายๆแบบนี้โยชิให้เหตุผลตอนนี้เขามีความรู้สึกอยากจะจูบมากที่สุดในชีวิตเลยล่ะนางเอกได้เดินหนีไปแบบไม่โอเคเท่าไหร่ซึ่งภาพนี้ค่ะช่างตัดผมชินเนี่ยได้เดินผ่านมาเห็นพอดีวันต่อมานางเอกเก็บโยชิไปฝันว่าเขาทำข้าวต้มมาให้เธอกินตอนที่เธอเป็นไข้แล้วเขาก็จะป้อนยาที่ดีที่สุดให้กับเธอด้วยซึ่งพอนางเอกตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้จริงๆทางด้านของช่างตัดผมชินค่ะเขาก็ทำท่าแปลกๆตอนที่เห็นหน้าโยชิจากนั้นทั้ง3หนุ่มก็มารวมตัวกันรอกินข้าวเช้านางเอกเดินมาขอโทษวันนี้งดทำ1วันพอดีไม่สบายโยชิได้ส่งน้ำให้นางเอกพร้อมกับขอโทษมันเป็นความผิดของเขานางเอกทำหน้าลกๆขอโทษเรื่องอะไรกันจากนั้นเธอก็หนีไปนอนช่างทำผมชินร้อนใจมากๆก็เลยถามโยชิก่อนเลยว่าไม่ได้ชอบนางเอกใช่ไหมเพราะว่าช่างทำผมชินน่ะชอบนางเอกแล้วก็จริงจังมากๆยังไงพวกเขาทั้งสองคนคงจะเชียร์ช่างทำผมชินใช่ไหมคำพูดนี้เหมือนกับเป็นการประกาศสงครามเลยช่างทำผมชินเรียบเอาถั่วแระมาให้นางเอกกินค่ะแล้วก็เอาหน้าผากวัดไข้แปะเจลลดไข้ให้กับเธอในตอนนั้นนักร้องยูก็ได้โผล่มาเอาแผ่นแปะแก้ปวดมาแปะหน้าผากให้นางเอกแทนเจลลดไข้ตระกูลของเขาน่ะทำแบบนี้มาตั้งแต่นมนานเขาน่ะไม่เคยเป็นไข้อีกเลยตั้งแต่นั้นจากนั้นช่างทำผมชินค่ะก็ได้เผชิญหน้ากับโยชิซึ่งโยชิก็ยังปากแข็งไม่ยอมรับว่าเขาน่ะชอบนางเอกแค่อยากให้นางเอกหายเฉยๆก็เลยจะมาดูแลเธอต่อมาค่ะโยชิได้ทำข้าวต้มมาป้อนให้กับนางเอกเหมือนกับความฝันเป๊ะจังหวะที่ทั้งคู่กำลังมีโมเมนต์หวานๆอยู่ก็ได้โผล่มาอีกครั้งเขาได้ซื้อยาที่ดีที่สุดมาให้เธอแล้วนะนั่นก็คือยาแก้ท้องผูกเธอน่ะต้องขับของเสียออกจากร่างกายตระกูลเขาก็ทำมาแบบนี้เหมือนกันนางเอกเริ่มโมโหค่ะยูเนี่ยก็หงุดหงิดทำอะไรก็ไม่ถูกใจ
เขาก็เลยกลับเข้ามาในห้องค่ะเล่นกีตาร์เสียงดังร้องเพลงเพื่อจะกล่อมนางเอกนอนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่านางเอกเนี่ยหนวกหูมากๆแน่นอนว่าเจ้าบ้านอย่างนางเอกเมื่อไม่สบาย3หนุ่มก็พร้อมใจกันหยุดงานมาดูแลเธอช่างทำผมชินเริ่มหัวร้อนถามโยชิว่าจะไปจูบนางเอกทำไมกันนักร้องยูได้โผล่มาอีกคนช่างทำผมเนี่ยเสียงดังเกินไปแล้วนะช่างทำผมชินตอบเสียงกีตาร์ยูต่างหากที่เสียงดังเป็นพิษกับนางเอกจะบอกให้นะโยชิน่ะจูบกับนางเอกด้วยทีนี้ยูค่ะเริ่มจะตั้งคำถามกับโยชิเค้นไปเค้นมาเนี่ยทั้ง3คนก็ได้สรุปว่าพวกเขาชอบนางเอกกันหมดเลยใช่ไหมทางด้านนางเอกที่ได้ยินเสียงดังวายๆก็เลยต้องออกมาดูแต่ทว่าเธอก็เป็นลมล้มไปหมดแรงไปซะก่อน3หนุ่มได้รุมเป็นห่วงนางเอกเอามากๆพอเธอได้สติก็วอยวายค่ะเดี๋ยวเธอจะไปกินยานอนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเงียบๆซะตกค่ำนางเอกตื่นขึ้นมาเจอกับอาซามิพอดีหนุ่มๆขอความช่วยเหลือจากเธอน่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบเธอนะแล้วนางเอกล่ะชอบใครกันแน่หรือที่จริงแล้วเธอรู้ตัวแต่แค่ไม่ยอมรับเท่านั้นวันต่อมานางเอกอาการดีขึ้นนักร้องยูได้ซื้อไอติมมาฝากนางเอกพร้อมกับบอกว่าเธอน่ะไม่ต้องฝืนตัวเองหรอกถ้าไม่มีเธอเดี๋ยวจะแย่เอาหมายถึงข้าวเช้าน่ะในช่วงนี้เขากำลังแต่งเพลงใหม่อยู่เพลงนั้นน่ะช่างทำผมและบาร์เทนเดอร์โยชิก็ได้เข้ามาขัดพวกเขาได้ซื้อไอติมมาฝากนางเอกเหมือนกันนางเอกขอบคุณพวกเขาที่เป็นห่วงเธอลึกๆในใจแล้วนางเอกก็อยากจะชอบใครสักคนแต่ภาพงานแต่งงานน่ะยังหลอกหลอนอยู่ถัดมาค่ะทั้ง4คนเดี๋ยวออกไปซื้อของด้วยกันระหว่างทางกลับนางเอกก็ได้บังเอิญเจอชายคนนึงที่กำลังแจกใบปลิวอยู่หน้าตาเนี่ยเหมือนแฟนเก่ามากๆนางเอกรับใบปลิวมากลับมาที่บ้านค่ะก็มานั่งเครียดว่าชายคนนั้นเป็นใครกันต่อมาก่อนออกไปทำงานบาร์เทนเดอร์โยชิค่ะได้มีผู้หญิงมาหาถึงบ้านตามตื้อสุดๆส่วนช่างทำผมยูก็มีสาวๆส่งข้อความมาเพียบแถมโทรหาอีกด้วยคนสุดท้ายนักร้องยูนางเอกเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าพัสดุให้กับเขาเพราะว่าเงินของเขาไม่พอ3หนุ่มเนี่ยยังไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดจากนั้นนางเอกก็ได้เดินออกมาทำงานระหว่างที่กำลังหัวเสียก็ดันเจอกับคนหน้าเหมือนแฟนเก่าซะอย่างนั้นซึ่งเขาค่ะดูเหมือนว่าจะไม่ได้รู้จักเธอหลังเลิกงานนางเอกก็ดันมาเจอกับเขาอีกทีนี้เขาก็เลยทักนางเอกว่าเธอน่ะใช่คนที่เขาแจกใบปลิวให้วันก่อนไหมเขาน่ะคิดถึงหน้าเธอตลอดเลยนะแล้วนางเอกค่ะก็ได้ไลน์ของเขามาเป็นที่มาให้อาซามิบ่นนางเอกอีกครั้งนักแสดงละครเวทีนี่นะหรือในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าบุไตยักฉะขึ้นต้นด้วยตัว B ในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่3 B แล้วนะจะกลายเป็น4 B แล้วอย่างแรกเลยคนพวกนี้ไม่มีเงินเหมือนกับ3 B เป๊ะๆ2ดื่มอย่างหนักหลังซ้อมแล้วก็ไปคาราโอเกะต่อ3ส่วนมากมักจะเป็นหนี้แล้วก็ชอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยทำอาชีพนักแสดงนางเอกบ่นอาซามิเนี่ยอคติชัดๆอาซามิบอกแต่ไม่ว่ายังไงห้ามคบเด็ดขาดเลยนะนางเอกเอ่ยแต่ว่าชายคนนั้นเหมือนกับแฟนเก่ามากๆเลยนางเอกไม่ฟังคำเตือนของอาซามิสุดท้ายก็ไปเลือกซื้อของประกอบฉากกับนักแสดงละครเวทีซึ่งเขามีชื่อว่ามาโคโตะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปกินข้าวด้วยกันเธอนั่งฟังเขาระบายเรื่องงานละครเวทีที่เคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่ต่อไปนี้เขาจะพยายามนางเอกบอกมันเป็นเรื่องดีนะเธอเห็นว่าเขาเป็นคนจริงจังและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองในอดีตไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเลยเพราะงั้นก็เลยมีคนติดตามเขามาจนถึงตอนนี้ไงมาโคโตะบ่นเขาดีใจมากๆที่ได้ยินแบบนี้ถ้ามีคนแบบนางเอกอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คงจะดีและเขายังบอกอีกว่าอยากจะรู้จักนางเอกมากขึ้นประโยคนี้ค่ะทำให้นางเอกเก็บเอามายิ้มอ่อนให้ช่างทำผมชินและนักร้องยูเห็นทางด้านของอาซามิได้ไปปั่นโยชิที่บาร์ว่านางเอกน่ะได้เจอกับนักแสดงละครเวทีซึ่งหน้าเหมือนกับแฟนเก่าด้วยนะถ้านางเอกไปคบกับเขาคนนั้นมันจะสายไปหรือเปล่าด้วยเหตุนี้ค่ะหนุ่มๆก็เลยพากันมาไซโคนางเอกอย่าไปคบกับนักแสดงละครเวทีคนนั้นนะถ้าจะคบแล้วก็มาคบกับพวกเขาดีกว่าเธอน่ะน่าจะโดนหลอกแล้วล่ะพวกเขาเป็นห่วงนางเอกนะแต่ว่านางเอกค่ะก็ไม่ยอมฟังเธอเชื่อว่ามาโคโตะเป็นคนดีการพูดจาร้ายๆใส่คนอื่นที่ไม่รู้จักน่ะมันไม่ดีนะหลังจากนั้นนางเอกก็หอบข้าวกล่องมาให้มาโคโตะถึงห้องซ้อมซึ่งเขาก็ทำท่าทางแปลกๆกลัวว่าใครจะเห็นเข้าขณะเดียวกันทางด้านของยูค่ะวงของเขาได้รับทาบทามจากบริษัทแห่งหนึ่งมีแววจะได้เดบิวต์ซึ่งยูก็อยากจะไลน์บอกนางเอกแต่สุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนใจซึ่งในตอนนี้นางเอกกำลังช็อกจากข่าวที่ว่าละครเวทีของมาโคโตะน่ะน่าจะไม่ได้ทำการแสดงแล้วล่ะเขายังไม่ได้จ่ายค่าโรงละครเลยเขาน่ะไม่รู้จะไปยืมเงินใครดีนางเอกที่เห็นมาโคโตะตกอยู่ในที่นั่งลำบากก็เลยรีบไปกดเงินเอาไปให้เขาถึงที่ซึ่งเขาก็ทำท่าไม่อยากจะรับตัดไปที่นักร้องยูระหว่างทางเดินกลับบ้านเขาผ่านไปเห็นนางเอกยัดซองเงินใส่มือของมาโคโตะเขาบอก
หลังการแสดงจบเขาจะคืนให้นะมาโคโตะได้กอดนางเอกพร้อมกับขอให้เธอคบกับเขาได้ไหมซึ่งยูก็ทำได้แต่คอยมองอยู่ที่ใกล้ๆเช้าวันต่อมานักร้องยูได้บอกนางเอกว่าวงของเขาน่ะจะได้เดบิวต์แล้วนะซึ่งเย็นนี้ยูจะไปคุยกับประธานบริษัทนางเอกให้กำลังใจเขาน่ะต้องทำได้แน่ๆเลยพอนางเอกออกไปจากบ้านค่ะยูก็ได้เล่าเรื่องที่นางเอกเอาเงินให้มาโคโตะให้กับสองหนุ่มได้ฟังซึ่งโยชิเองก็เห็นเหมือนกันว่ามาโคโตะน่ะเรื่องราวอยู่ที่ร้านเล่าเมื่อวานตัดไปที่ช่างทำผมชินได้เดินทางไปถามเจ้าหน้าที่ที่โรงละครมาโคโตะน่ะจ่ายเงินแล้วหรือยังเจ้าหน้าที่ตอบมาโคโตะน่ะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนให้เขายืมเงินแล้วทางด้านของนักร้องยูตอนนี้ค่ะติดภารกิจกำลังแต่งเพลงเพื่อจะไปพิชิตใจประธานบริษัทก็เลยไม่ได้ตามไปค้นหาความจริงช่วยนางเอกอีกคนในส่วนของบาร์เทนเดอร์โยชิไปสอบถามคนที่บาร์ได้ความมาว่ามาโคโตะเป็นคนจ่ายเงินค่าเล่าเมื่อวานแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะไม่ค่อยมีเงินต้องคอยยืมเงินคนอื่นตลอดตัดไปที่นางเอกส่งข้อความไปหามาโคโตะหรือจะโทรไปเขาก็ไม่รับสายจังหวะที่นางเอกกำลังกลุ้มใจบาร์เทนเดอร์โยชิและช่างทำผมชินก็มาหานางเอกที่ร้านพาเธอไปที่ห้องซ้อมบาร์เทนเดอร์โยชิเปิดประเด็นค่ะถามมาโคโตะว่าเขาเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าโรงละครใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คงไม่มีใครอยากจะติดตามเขาอีกต่อไปจังหวะที่กำลังเถียงกันค่ะนักร้องยูก็ได้โผล่มาต่อยหน้ามาโคโตะไปหนึ่งทีรู้ไหมว่านางเอกน่ะเอาเงินให้เขาเพื่ออะไรกันเพื่อให้แกได้คืนแสดงยังไงล่ะนางเอกร้องห้ามพอเธอรู้แล้วว่าโดนหลอกชินแล้วว่าการโดนหลอกมันเป็นยังไงนางเอกตบหน้ามาโคโตะถ้าชอบนางเอกจริงๆแล้วก็อย่ามาสารภาพรักตอนที่ขอยืมเงินสิหลังจากจบเรื่องค่ะยูก็รีบไปที่สถานที่นัดหมายปรากฏว่าเขาไปไม่ทันประธานบริษัทได้กลับไปแล้วเพื่อนร่วมวงเนี่ยผิดหวังในตัวยูมากๆที่เขาไม่มาตามนัดพวกเขาคงจะร่วมวงกันต่อไม่ได้แล้วล่ะตัดไปที่นางเอกกำลังนั่งผิดหวังกับตัวเองที่โดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่างทำผมชินจับมือนางเอกพร้อมกับถามเป็นเขาไม่ได้อย่างนั้นหรอตกค่ำบาร์เทนเดอร์โยชิได้เงินจากมาโคโตะคามาส่วนหนึ่งเขาได้เอามาคืนนางเอกพร้อมกับกอดเธอเขาน่าจะปกป้องเธอเองโยชิชอบนางเอกนะเช้าวันต่อมานางเอกรีบออกไปทำงานช่างทำผมชินได้พูดกับบาร์เทนเดอร์โยชิสองคนว่าเขาได้สารภาพรักกับนางเอกแล้วโยชิบอกเขาเองก็ด้วยหน้าร้านตัดขนสัตว์ลูกค้าประจำถามนางเอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างการที่ได้ถูกคนสองคนบอกรักน่ะแต่ไม่ว่ายังไงความรู้สึกของตัวเองน่ะต้องมาก่อนนะหลังเลิกงานนางเอกพบว่ายูน่ะยังไม่กลับบ้านโยชิบอกเมื่อกี้มีตำรวจมาตามหายูน่ะดูเหมือนว่าเขาจะโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปนางเอกหัวเราะกับมุกโยชิดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของนางเอกบ้างแต่ก็จริงที่ยูไม่กลับบ้านมันแปลกมากๆเลยด้วยเหตุนี้นางเอกก็เลยขอถือวิสาสะเข้าไปในห้องของยูเห็นสภาพเละสุดๆนางเอกส่งข้อความไปทวงค่าเช่าจากเขาให้รีบกลับมาเดี๋ยวนี้ซึ่งทางด้านยูในตอนนี้เข้าไปอยู่กับหนึ่งในสาวๆของเขาตัดไปที่บาร์ช่างทำผมชินค่ะเดี๋ยวบอกกับโยชิว่าพรุ่งนี้จะได้สอบเป็นช่างเต็มตัวแล้วโยชิน่ะชอบนางเอกมากๆไม่ได้ล้อเล่นเขาจริงจังนางเอกช่วยดุเขาในหลายๆอย่างแต่ทว่าพอเป็นเรื่องความรักของนางเอกแล้วก็เธอกลับไปไม่เป็นเขาน่ะอยากจะให้นางเอกมีรอยยิ้มถ้าโยชิเล่นๆกับนางเอกแล้วก็โปรดถอนตัวได้เถอะโยชิเอ่ยทำไมถึงมองว่าเขามาเล่นๆล่ะเขาน่ะตระหนักถึงหลายๆอย่างเพราะนางเอกต้องขอบคุณนางเอกที่ทำให้เขาได้พูดคุยกับน้องสาวแบบลึกซึ้งขึ้นนางเอกเป็นคนตรงๆให้ความสำคัญกับคนอื่นโยชิเองก็อยากให้นางเอกมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาจะปกป้องนางเอกเองโยชิได้ชงน้ำเป็นกำลังใจให้กับช่างทำผมชินทางด้านของนางเอกค่ะได้ออกไปตามหายูกับเพื่อนร่วมวงได้ความมาว่าวงน่ะจะยุบแล้วเพราะว่ายูไม่มาตามนัดทำให้พวกเขาพลาดโอกาสที่จะเดบิวต์นางเอกค่ะก็นึกขึ้นได้ว่าวันนั้นเป็นความผิดของเธอนี่เพื่อนร่วมวงให้อภัยยูได้ไหมยูน่ะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหัวดื้อเพื่อนยูบอกถ้าจะหักหลังเพื่อนแบบนั้นก็ต้องมาก้มหัวขอโทษกันบ้างสิเพื่อนยูตั้งใจทำวงนี้มากๆไปพร้อมๆกับยูเพราะว่ายูเองก็ให้ความสำคัญกับวงนี้ชีวิตของพวกเขาเดิมพันกับมันนะยูน่ะไม่พูดอะไรเลยแค่เล่นๆอย่างนั้นหรอพวกเขาไปตอบกับยูไม่ได้หรอกนางเอกค่ะไปตามหายูตรงที่เขาพาเธอไปดูวิวนางเอกได้เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนที่เคยมาแซะนางเอกพอผู้หญิงคนนั้นเห็นนางเอกก็โผล่ไปจูบยูซะอย่างนั้นนางเอกก็เลยเดินหนีกลับมาที่บ้านจากนั้นช่างทำผมชินก็ได้มาบอกข่าวดีกับนางเอกเขาน่ะสอบผ่านแล้วนะได้เป็นช่างทำผมเต็มตัวแล้วนางเอกดีใจไปกับเขาก่อนที่เขาจะขอทำผมให้กับนางเอกและได้ทวงถามถึงเรื่องที่เขาสารภาพรักนางเอกไปนางเอกเอ่ยปฏิเสธเธอน่ะคบกับเขาไม่ได้เพราะว่าเธอชอบเขาแบบเพื่อนมากกว่าขอโทษนะช่างทำผมชินค่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับและพอนางเอกทำผมเสร็จแล้วเธอก็เอ่ยออกมาอย่างดีใจเธอเพิ่งจะรู้สึกชอบตัวเองกับวันนี้แหละหลังจากนั้นนางเอกก็ไปหาโยชิที่บ้านตามคำชวนของเขา
นางเอกค่ะได้แต่ไปนั่งซึมๆจนโยชิทักนอกจากนี้เขายังบอกนางเอกว่าเจ้าของร้านน่ะจะยกร้านนี้ให้กับเขาส่วนนางเอกน่ะเลือกเขาได้ไหมทุกอย่างสำเร็จได้เพราะเธอเลยนะเขาอยากจะทำให้เธอมีความสุขโยชิได้กอดนางเอกซึ่งในตอนนั้นเองนักร้องยูก็ได้โผล่มาเห็นฉากนี้พอดีเขาก็เลยรีบเดินหนีไปนางเอกได้วิ่งตามออกมาเธออยากจะขอโทษที่ทำให้วงของเขาต้องยุบยูถามนางเอกเธอคบกับโยชิหรอนางเอกตอบไม่ได้คบแต่ว่าเขาน่ะไม่เสียใจหรอที่วงต้องยุบไปแบบนั้นเขาน่าจะรู้ดีนี่ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรยูไม่ได้ตอบกลับอะไรเพราะเขาเดินหนีไปแล้วหลังจากนั้นยูก็ได้กลับมาที่บ้านเห็นนางเอกทำความสะอาดห้องให้กับเขาช่างทำผมชินโผล่หน้ามาบอกเขาโดนนางเอกปฏิเสธแล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่เสียใจหรอกเพราะว่าได้บอกสิ่งที่ต้องการบอกไปหมดแล้วต่อมานางเอกได้ช่วยเสนอความคิดโลโก้ร้านใหม่ของโยชิฝีมือน้องสาวเขาซึ่งนางเอกได้เลือกโลโก้ที่มีรูปบ้านเพราะว่าโยชิน่ะเป็นคนที่อบอุ่นทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านโลโก้นี้บ่งบอกถึงตัวเขาโยชิหันหลังหนีนางเอกด้วยความเขินอายนางเอกถามแล้วมีเรื่องอะไรที่เธอช่วยได้อีกไหมเขาตอบไม่มีแต่เขาอยากจะให้นางเอกมาตอนที่ร้านเปิดวันแรกเพราะว่าเขาตั้งใจทำร้านนี้มากๆอาซามิหันมาบ่นนางเอกนึกว่าจะจูบกันซะแล้วอุตส่าห์แกล้งหลับดูสินางเอกเหมาะสมกับเขาดีนะทางด้านของยูค่ะเขาได้แบกหน้ามาขอโทษเพื่อนร่วมวงซึ่งเพื่อนๆค่ะก็รอให้ยูเนี่ยมาขอโทษไม่ได้จะโกรธเกลียดอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่านางเอกนะเดือดร้อนมากๆที่ยูหายไปแบบนั้นหน้าร้านตัดขนสัตว์นางเอกได้เห็นคลิปยูกลับมาทำวงอีกครั้งพอยูกลับมาที่บ้านก็ได้จ่ายค่าเช่าให้นางเอก100เยนขอผ่อนไปอีก100งวดนะถ้าเกิดเขาดังแล้วก็จะจ่ายให้อย่างงามเลยขอบคุณที่นางเอกจุนจานก็แล้วกันนี่คือตั๋วคอนเสิร์ตเขาต้องการให้เธอไปดูเขาจะรอนะซึ่งการชวนกันในครั้งนี้โยชิก็ได้เดินผ่านมาเห็นพอดีภาพตัดมาที่วันต่อมาตกค่ำนางเอกไปดื่มที่บาร์ของโยชิซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันที่เปิดร้านครั้งแรกแต่ทว่านางเอกก็มีท่าทางที่กังวลเธอก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตของยูด้วยเหมือนกันพอนางเอกนั่งคิดสักพักเธอก็ตัดสินใจเดินไปหาโยชิเขาบอกที่ร้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนางเอกไปดูคอนเสิร์ตยูเธอไปแทนเขาหน่อยอาจจะมีคนไปดูเขาน้อยนางเอกรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าใครสำคัญกับเธอที่สุดไปเธอพอนางเอกจากไปช่างทำผมชินก็ได้เอ่ยว่าโยชิเนี่ยเท่มากๆเลยโยชิบ่นน่าจะจูบนางเอกสักทีตัดไปที่นางเอกค่ะไปถึงสถานที่นัดหมายปรากฏว่าไม่มีใครเลยมีแต่ยูเท่านั้นเขาบอกพอดีเหมาที่นี่ไว้แล้วน่ะอยากจะรู้ว่าเพลงของเขาดีไหมก็เลยอยากจะให้นางเอกฟังซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าฮารุเนื้อเพลงที่เขาแต่งค่ะก็แต่งมาจากเรื่องราวของเขาที่ได้ดูวิวกับนางเอกได้พูดคุยกันแล้วรู้สึกเชื่อมต่อถึงกันเขาอยากจะเก็บภาพเหล่านั้นเอาไว้อยากจะอยู่ด้วยกันบนโลกนี้สองคนคำว่ารักเนี่ยเขาพูดออกไปไม่ได้หน้าร้อนนี้ใกล้จะจบลงแล้วอยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนางเอกได้ฟังก็ถึงกับร้องไห้เมื่อเขาร้องเพลงจบยูก็ได้ขอให้นางเอกคบกับเขาได้ไหมนางเอกตอบขอโทษนะเธอคบกับเขาไม่ได้ที่ผ่านมาเธอมีความรักซึ่งเกิดจากการเผลอใจครั้งหน้าเธออยากจะรู้สึกชอบใครสักคนจากใจจริงแล้วก็ได้สารภาพรักขอโทษที่พูดออกไปแบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้ยูเอ่ยจนกว่านางเอกจะตัดสินใจได้เขาจะร้องเพลงรอเธออยู่ตรงนี้เตรียมใจไว้เลยนางเอกพยักหน้าในตอนนั้นเองยูก็ได้รับโทรศัพท์จากนั้นค่ะเขาก็รีบไปที่บริษัททำเพลงซึ่งมีนางเอกติดสอยห้อยตามไปด้วยและนั่นทำให้เธอพบว่าประธานบริษัทก็คือลูกค้าประจำของนางเอกนั่นเองและเวลาก็ผ่านไปค่ะครบ3เดือนแล้วที่นางเอกได้อาศัยอยู่ร่วมกับหนุ่มๆจนตอนนี้ค่ะถึงวันสุดท้ายนางเอกได้นั่งกินข้าวกับพวกเขาพร้อมหน้าพร้อมตาตอนนี้ยูได้ลูกค้าประจำซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเพลงหนุนหลังอยู่ได้เดบิวต์แน่ๆส่วนช่างทำผมชินเองก็มีลูกค้าประจำเยอะขึ้นทุกวันแถมฝีมือของเขาก็เก่งขึ้นคนสุดท้ายโยชิร้านไปได้สวยมีน้องสาวมาช่วยเป็นครั้งคราวซึ่งน้องสาวเนี่ยเนื้อหอมกว่าเขาอีกมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนี้คุณยายจะกลับมาแล้วการใช้ชีวิต4คนกำลังจะจบลงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆจากนั้นนางเอกก็ได้รับข้อความจากคุณยายว่าจะอยู่ต่อที่อิตาลีกับแฟนอีก3เดือนหนุ่มๆดีใจมากๆที่ได้ยินข่าวนี้เขาจะได้มีโอกาสทำคะแนนกับเธอนางเอกตอบเอาสิเธอน่ะชอบผู้ชายที่จ่ายค่าบ้านครบทุกงวดนะยูตอบถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ตอนนี้เลยช่างทำผมชินเกทับเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เธอ2เดือนเลยล่ะบาร์เทนเดอร์โยชิเท่หมดหน้าตักถ้าอย่างนั้นของเขาจ่ายให้ครึ่งปีรวดเดียวพวกเขาค่ะรีบไปเอาเงินมาจ่ายให้นางเอกสุดพลังและชีวิตของนางเอกก็ยังคงต้องติดอยู่กับ3หนุ่มต่อไปหวังว่าเธอจะได้เจอกับความรักที่เธอต้องการไปพร้อมกับการรักตัวเองและมินิซีรีส์ที่มีทั้งหมด10ตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้มินิซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่มีคะแนนใน IMDb นะคะมุมตอบคำถามกับลาวีถ้าเพื่อนๆเป็นนางเอกต้องเลือก1ในระหว่างช่างทำผมนักดนตรีบาร์เทนเดอร์เพื่อนๆจะเลือกใครเพราะอะไรหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในมินิซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถ
ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวีสเตชันสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะบ๊ายบาย